สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K DIY ด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านมาทำปืนยางหนังสติ๊กจากไม้ไผ่สตุลนะครับผมเศษไม้ไผ่ที่เขาถางทิ้งนะครับผมเลยจะนำมาแปรรูปนะครับผมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมวันนี้จะลองมาทำปืนยางหนังสติ๊กดูนะครับว่าจะแรงหรือเปล่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับครับนี่ก็คือไม้ไผ่สตุลของเราเนี่ยนะครับผมตัวนี้มันจะงอนะครับผมพอดีเป็นพานท้ายนะมันก็ไม่ยาวมากไม่ตรงด้วยฮะไม่ค่อยตรงมันเบี้ยวๆนะดูดีฮะเพราะว่าไม้มันเป็นไม้อ่อนนะครับผมโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้ก่อนนะครับผมแต่งให้ไม้มันสวยก่อนนะครับผมแล้วจะไปวางระบบกันนะครับผมสวยแล้วเราจะมาวางระบบกันนะฮะผมเลื่อยขวางก่อนนะครับผมเพื่อที่จะตัดออกนะฮะเลื่อยลึกๆหน่อยฮะเสร็จแล้วนะครับผมเราจะตัดอันนี้ออกนะครับผมโอเคตรงนี้เราจะแต่งออกนิดหนึ่งนะฮะให้มันสวยนะฮะไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่เราจะเสียบไม้2อันเข้าไปนะฮะแบบนี้นะครับผมชนกันนะครับครับผมเมื่อเราทำได้ก็อย่าลืมใส่กาวด้วยนะครับเพื่อให้มันแข็งเนี่ยประมาณนี้ครับเล็กๆใส่กาวให้มันแข็งนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ยืดดูก่อนนะครับแล้วเราจะไปทำกลไกของการยิงกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปใส่ยืดกันก่อนฮะนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้ตรงปลายที่เราไว้ผูกยางสติ๊กนะครับผมตรงนี้เราจะเสียบเข้าไปนะเราแบบนี้นะครับผมโอเคเราจะเสียบเข้าไปในนี้นะครับเพื่อเป็นไอ้นี่เป็นตัวไว้มัดไอ้นั่นมีดตอกอยู่ไหนล่ะทีนี้งานงอกแล้วนี่ครับได้มาเราก็ตอกปัดด้วยๆนะครับผมว่าสองทางนี้เข้ากันเท่ากันยังเนี่ยเดี๋ยวตอกไปนิดนึงเนี่ยอีกนิดนึงฮะว้าโอเคประมาณนี้หยอดกาวร้อนเลยครับเอหยอดกาวร้อนเลยข้างในโอเครอให้มันแห้งนะครับเราจะมามัดยืดกันเลยครับเราผูกยางแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะผมเป็นยางยืดที่ไม่ค่อยตึงมากนะครับผมเอาแบบที่เราพอดึงได้ส่วนกลไกแบบนี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเราจะไปเจาะทำที่งัดลูกกระสุนออกไปด้วยนะครับผมก็คือไกเขานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับเราจะมาเจาะตรงนี้นะครับผมวัดไว้แล้วนะครับผมเจาะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเจาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเจาะลงไปเลยนะฮะผมเจาะแล้วเราจะเอาไม้ไผ่หนาๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะมาตอกลงนี้นะครับผมเราจะตอกลงไปนะฮะนิดนึงครับเกือบได้โอเคเมื่อเจาะประมาณนี้แล้วเราก็จะมาตัดออกประมาณสักเท่านี้นะครับโดยเอาเลื่อยตัดออกนะครับผมโอเคครับถ้าผมตอกเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาใส่ตัวงัดนะครับผมนี่เหลาแบบนี้นะครับผมทาบลงไปนะครับในนี้ประมาณนี้นะฮะเราจะเจาะตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะใส่น็อตนะครับขันน็อตเข้าไปแล้วเวลายิงก็กดอันนี้นะครับผมมันก็จะทําให้หนังสติ๊กของเรามันลั่นแล้วก็พุ่งลูกกระสุนไปข้างหน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจาะกันเลยครับนะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมดูสิฮะก็วิธีการยิงก็แค่กดอันนี้แค่นั้นเองนะครับผมตัวนี้เป็นลูกดินนะครับเราจะมาทดสอบยิงให้ดูด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองยิงให้ผม
เป้าที่ใช้ยิงก็จะเป็นขวดนั่นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะยิงแม่นหรือเปล่านะถือด้วยยิงด้วยมันก็จะไม่แม่นหรอกครับลองดูโอ้โคตรแรงเลยไปดูต่อไปเลยฮะระยะ10เมตรครับไม่รู้จะแรงจะโดนหรือเปล่าลองดูโอ้โหแม่นยำครับครับผมนี่ก็คือการทำปืนหนังสติ๊กนะครับผมแบบง่ายๆแบบโบราณนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K DIY ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ